ป็นไงครับเกมแรกกับแบงคอกครับครับก็ดีใจครับมีโอกาสได้ลงไปเล่นแม้จะเป็นเวลาที่ไม่มากนักแต่ว่าก็ช่วยทีมเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้ครับแล้วสภาพทีมโดยรวมตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ไม่มีอาการบาดเจ็บครับแล้วก็3แต้มนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราได้สู้ในฤดูกาลนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในนัดแรกครับฝากอะไรถึงแฟนแบงคอกยูไนเต็ดหน่อยครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลแบงคอกยูไนเต็ดครับก็เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปครับก็เราเก็บ3แต้มแรกในนัดแรกของฤดูกาลนี้แล้วเราก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีต่อเรื่อยๆครับก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเราจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ Okay, how do you feel about 3 points for today? For today, it was the most important to have a good start in the season. 3 points. The game wasn't that good, but of course, away game in Chiang Mai is not easy. But at the end, everyone is happy about the 3 points. How about your team now? Is ready or not? Still difficult to say, but what I can say is that we are, of course, much stronger than last season. We know the coach much better. We get some new players in the squad, and overall, I think we have a very good squad now. So, say something to true Bangkok fan. I hope I see you soon. I can't wait that you cheer us in the stadium, and yeah, Susu Cup. ขอบคุณครับเป็นไงครับวันนี้ได้ลงครึ่งหลังก็รู้สึกดีใจครับ3แต้มแรกในการเปิดหัวก็เป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับมาเยือนเชียงใหม่ครับผมเป็นการดูสภาพทีมก็เป็นยังไงเพราะปีนี้ก็เป็นซีซั่นที่ยาวแล้วก็ลำบากครับก็หาทีมอุ่นเครื่องยากครับผมสภาพทีมกับสภาพร่างกายส่วนตัวตอนนี้เป็นไงครับสภาพทีมครับผมว่าก็พร้อมนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บส่วนตัวผมเองก็ซ้อมมาตลอดครับก็ไม่มีอะไรก็พร้อมที่จะลงเล่นเสมอครับฝากถึงแฟนบอลแบงคอกหน่อยครับก็ฝากติดตามเชียร์ทางทีวีหรืออาจจะมีเร็วๆนี้ให้แฟนบอลเข้าก็ขอติดตามทัวร์แบงคอกครับผมที่สนามนะครับขอบคุณครับ So how do you feel about 3 points for today? It was difficult game, but we did our good job and we get 3 points home. Now it's time to be fresh, to relax, and then work for next game. So what do you expect for this season? This season? I expect all the same. I mean a lot of goals, titles, doing a good job. This is what I expect for this season. So can you say something to true Bangkok fans? We work pre-season very hard. We're doing very good job. Believe us. And then we will do this together, all together. Okay. Thank you very much. ครับทราบความรู้สึกหลังเกมครับฟาร์มเป็นไงครับวันนี้เกมแรกกับเชียงใหม่ครับก็เสียดายครับผมก็เขามีโอกาสทำประตูได้แต่เขาก็มาสามารถจบเป็นสกอร์ได้ครับผมก็เป็นประสบการณ์ครับเพราะว่าทีมเขายังเป็นน้องใหม่ของไทยลีกครับผมก็เลยต้องศึกษาแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อที่จะทำผลงานให้ออกมาดีต่อไปครับโดยรวมแล้วตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงครับก็ฟิตดีครับผมก็อยู่พุ่นก็ซ่อมนักเลยครับฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่หน่อยครับก็ฝากติดตามผลงานเลยครับถ้าสมมติเราสามารถเข้าชมได้แล้วก็อยากให้แฟนครับเข้ามาชมกันเยอะๆครับตามจำนวนที่เปิ้ลกำหนดนะครับขอบคุณครับ